สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น KTC กับผลประกอบการในไตรมาส3ปี65และความน่าสนใจของราคาณปัจจุบันของตัวบริษัทจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็กำลังมองหาหุ้นที่มีความน่าสนใจในการเข้าไปสะสมลงทุนและผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังหาหุ้นที่มีความน่าสนใจไม่เจอเพราะว่าตอนนี้คือหลายๆบริษัทราคาก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงเรียกได้ว่าแพงแล้วก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มไหนก็ตามนะครับราคาก็พากันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วอย่างหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลายๆตัวนะครับราคาก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างไกลแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนะตอนนี้การที่จะไปหาหุ้นที่มีความน่าสนใจในเรื่องของทั้งราคาแล้วก็คุณภาพของตัวบริษัทก็อาจจะยากหน่อยเพราะราคาก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วหลายๆบริษัทแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมเองก็มีโจทย์ประมาณนี้แหละก็คือการไปหาหุ้นที่มีความน่าสนใจทางธุรกิจแล้วก็ราคาแบบไม่แรงมากอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะราคาของหุ้นหลายๆบริษัทเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วทีนี้ผมก็เลยต้องไปดูว่าเฮ้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มไหนที่เหมือนมีข่าวร้ายมีผลกระทบเยอะสุดในช่วงที่ผ่านมาผมก็ไปเจอหุ้นกลุ่มหนึ่งมานะครับนั่นก็คือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์ที่ในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีข่าวร้ายเข้ามาเนาะในเรื่องของการปรับเพดานหนี้นะครับของกลุ่มไฟแนนซ์ซึ่งมันส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะพอสมควรกับกลุ่มนี้ก็เลยเข้าไปดูว่าเฮ้ยราคาณตอนนี้ของหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะละยังหลายๆตัวก็ยังมีโอกาสที่น่าจะลงไปได้ต่ออีกอะไรแบบนี้แต่ว่าผมก็มาสะดุดกับหุ้น KTC นะครับที่ราคาก็เริ่มที่จะมีการย่ำแล้วนั่นเองนะครับก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันโดยที่เมื่อเราไปดูผลประกอบการในงบไตรมาส3ปี65ของหุ้น KTC นะครับแล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 5,886.87 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 1,772.52 ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่69สตางค์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการในไตรมาส3ปี65นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัท Q1Q นะครับก็ลดลงประมาณ 6.40% ส่วน Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 34.59%ซึ่งมาเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในงบราย9เดือนปี65นะครับแล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 16,978.33 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 5,413.54 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่2บาท10สตางค์ต่อหุ้นกำไรสุทธิในงบราย9เดือนปี65นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ 16.91%เมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาสำหรับงบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทนะครับในงบราย9เดือนปี65ตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 93,961.54 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 64,046.72 ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นก็อยู่ที่ 29,671.73 ล้านบาทสำหรับ KTC นะครับธุรกิจหลักของเขาก็จะเกี่ยวกับสินเชื่อบัตรเครดิตซึ่งเราจะเห็นว่ารายได้รวมของตัวบริษัทเนี่ยในงบราย9เดือนปี65นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 7% เมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของการสำรองผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบราย9เดือนปี65นะครับก็มีการสำรองลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาเมื่อเราไปดูในส่วนของการเติบโตของธุรกิจของเขานะครับในงบราย9เดือนปี65เทียบกับราย9เดือนปี64ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าลูกหนี้บัตรเครดิตนะครับก็เติบโตขึ้นมาประมาณ 29.5% จำนวนบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3.6% นะครับในส่วนของปริมาณการใช้บัตรเครดิตรวมเนี่ยเติบโตขึ้นมาประมาณ 23.9% ในขณะที่ลูกหนี้สินเชื่อนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ 21.4% ก็ถือว่าเราก็เห็นแนวโน้มที่ดีของเขาอยู่นะครับโดยที่ในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดลูกหนี้บัตรเครดิตของหุ้น KTC นะครับในงบราย9เดือนปี65เนี่ยก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ประมาณ 12.1% นะครับจ
จากผลประกอบการตรงนี้นะครับดูคร่าวๆนะก็ถือว่าผลประกอบการของเขาก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสำหรับหุ้น KTC ซึ่งราคาของหุ้น KTC ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่59บาทต่อหุ้นนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้น KTC ซึ่งเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้น KTC ในกราฟรายวันนะครับก็คือยังเป็นขาลงเพียงแต่ว่าราคาล่าสุดเนี่ยมันจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาแล้วก็มีการขึ้นมาทดสอบตรงเส้น MA 200วันแต่ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือได้นะครับก็พยายามเกาะๆตรงเส้น MA 200วันอยู่นะก็คือขึ้นไปทดสอบประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับถ้าเราดูจากกราฟรายวันตรงนี้โดยที่เส้น RSI นะครับก็ขึ้นไปแตะโซน Overbought แล้วก็เหมือนเป็นการเตือนว่าหลังจากนี้ไปนะครับราคาอาจจะมีแรงขายออกมาซึ่งราคาก็น่าจะมีการย่อลงมาได้อะไรประมาณนี้ถ้าเราดูตามนี้นะครับแนวโน้มเป็นขาลงราคาขึ้นไปทดสอบเส้น MA 200วันแต่ไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือได้โดยที่เส้น RSI ก็ขึ้นไปใกล้ๆกับโซน Overbought นะครับเหมือนจะไปแตะด้วยนะก็มองถึงแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่มีโอกาสที่หลังจากนี้ไปเนี่ยราคาของหุ้น KTC น่าจะมีแรงขายออกมาแล้วก็ราคาน่าจะมีการย่อลงมาคือเรามองในมุมมองของกราฟเทคนิคเนี่ยกราฟรายวันคือดูไม่มีความน่าสนใจเลยแต่เมื่อเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้น KTC เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์นะครับแล้วก็ย่ำอยู่นะในกรอบประมาณ50ไปหา60บาทนะครับประมาณนี้แต่ว่าราคามันก็ค่อยๆแคบเข้าเรื่อยๆแล้วซึ่งผมคิดว่าในปีหน้านี้นะครับอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหุ้น KTC นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางแบบไหนแต่ถือว่าทรงประมาณนี้นะครับมันก็อยู่ในทรงของการสะสมนั่นเองแล้วเพื่อนๆคิดยังไงครับกับหุ้น KTC แล้วก็หุ้นที่อยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์ณตอนนี้นะครับอ่ะลองมาพูดคุยคอมเมนต์กันข้างล่างคลิปนี้หน่อยละกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการลงทุนทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงข้อมูลที่ผมเอามาพูดให้ฟังนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่สนใจหุ้นตัวนี้แนะนำว่าให้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับเพราะว่าการลงทุนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนอะไรที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ